สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา python ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงตัวขอบเขตของตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาแลครับว่เาเป็น global หรือ local พร้อมถึงปัญหาและพก็เทคนิคการแก้ไขต่างๆนะครับเริ่มต้นมาเรามาดูตัวอย่างดีกว่านะครับสมมติผมตั้งตัวแปรชื่อ x เท่ากับ peter parker ละกันนะครับแล้วผมก็ print ตัว x ออกมานะฮะสั่ง run ดูนะครับคลิก ขวาแล้วก็หลันนะครับผมจะได้คําว่า p e t e r parker นะครับคือตัวแปรตัวนี้นะครับผมไม่ได้สร้างอยู่ภายใต้ฟังก์ชันใดเลยใช่ไหมครับคราวนี้ผมมาสร้างฟังก์ชันอันหนึ่งนะครับชื่อว่า fn เนี่ยแล้วผมก็พิมพ์ค่า x เหมือนกันอันนี้ผมพิมพ์ง่ายๆนะครับแบบนี้ว่าค่า x ที่อยู่ภายใต้ fn นะครับแล้วตรงนี้นะครับ ผมก็เรียกใช้ตัว F n ดูนะครับคลิกขวาแล้วก็หลังน,นะครับก็คือเอาซด์ก็คือ,คอบรรทัดแรกเนี่ยกับบรรทัดที่2เนี่ยค่า x ก,ก็เป็น Peter Parker เหมือนเดิมใช่ไหมครับาครา้นี้นะครับหากผมทำแบบนี้นะครับว่า x เ,เท่ากับ s p i เดอร์แดูนะครับแบบนี้เนี่ยคืตตัว x ตรงนี้แล้วตัว x ตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวผมย้ายบรรทัดนี้ลงมาดีกว่านะครับอ่าดูแบบนี้นะครับคราวนี้ลองดูนะครับว่าค่า x จะเป็นอะไรนะครับคลิกขวาแล้วก็หลันคราวนี้นะครับค่า x จะเป็นสไปเดอร์แมนนะครับเหตุผลนะครับก็คือถ้าเรามีตัวแปร2ตัวแบบนี้นะครับตัว1นึง x บอกอยู่ข้างนอกนะครับแล้วตัว1นึง x บอกอยู่ข้างในแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว local variable นะครับก็คือพอเครื่องมาทํางานในฟังก์ชันนะครับ เห็นตัวแปร x แบบนี้เครื่องก็จะสร้างตัวแปร x ตัวนี้ขึ้นมาใหม่ซึ่ง x ตัวนี้นะครับกับ x ตัวนี้เป็นคนละตัวกันนะครับแต่ครั้นี้นะครับลองมาดูถ้าผมแก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชัน2เนี่ยคือตัว x แทนที่จะเป็นสไปเดอร์แมนนะครับผมบอกว่า x เท่ากับมิสเตอร์แล้วก็บวกด้วยตัว x แบบนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะ x คือจะเท่ากับมิสเตอร์บวกด้วยตัว x ครั้งนี้มาดูนะครับว่าเครื่องจะมองว่า x ตัวนี้เป็นอันไหนนะครับครันนี้ผมรันฟังก์ชันที่2ให้ดูนะครับสั่งคลิกขวาแล้วก็รันครั้งนี้นะครับสิ่งที่เราเจอก็คือเครื่องจะบอกว่าเนี่ยอันบาว local error นะครับ local variable x เนี่ยถูกใช้ก่อนที่จะมีการ assign ค่านะ คือ x ตัวนี้เครื่องก็ยังมองว่าเป็นตัว local อยู่ดีนะครับแต่ local ในลักษณะที่ว่า x ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับตัวไพยชามก็ขีดแดงๆให้เลยนะฮะก็คือเรามีการใช้ตัว x ก่อนที่จะมีการ assign ค่านั่นเองนั่นคือความหมายนะครับงั้นหากเราต้องการบอกว่า x ตัวนี้นะครับหมายถึง x ตัวที่เป็น global นะครับอันนี้บางทีอาจจะเรียกแบบนี้เป็น global s c o p นะครับหรือว่าเป็น โมดูก็ได้นะครับเป็นสโคปของโมดูก็คือตัวแปรตัวนี้นะครับฟังก์ชันไหนที่อยู่ในตัวสคริปต์ไฟล์อันนี้ก็สามารถมองเห็นตัวนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยผมทำให้ดูอีกอันหนึ่งจะได้เปรียบเทียบได้นะครับเป็น fn เบอร์สามเนี่ยแล้วผมบอกตรงนี้ว่า global x นะครับเดี๋ยวนะ global x หมายความว่าถ้าในโค้ดที่อยู่ภายใต้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับเบอร์สามเนี่ยให้มองว่าตัว x นะครับทุกตัวเนี่ยคืออ้างถึงตัว global ก็คือตัวนี้นะฮะอันนี้ผมลองรันตัวฟังก์ชัน3ดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันครานี้นะครับผมจะได้ตัวค่า x นะครับเป็นตัวมิสเตอร์แล้วก็พีเตอร์พาร์เกอร์แบบนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยมันพิมพ์ตัวนี้ออกมา แล้วตรงนี้นะครับพอผมรันฟังก์ชัน3เสร็จผมมาพิมพ์ตัว x อีกรอบหนึ่งนะครับดูนะฮะว่าสุดท้าย x จะเป็นตัวอะไรผมคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับคือพอรันฟังก์ชันเบอร์สามนี้เสร็จปุ๊บตัว x ที่เป็นตัว global เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนค่าไปด้วยเพราะเราไปเขียนตรงนี้ว่า global x ก็คือเพราะงะั้นถ้า x มีการเปลี่ยนค่าภายในฟังก์ชันสนะครับตัวที่เป็น global ก็จะเปลี่ยนไปด้วย ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับฟังก์ชันตัวแรกนะครับผมกลับมารันตัวแรกใหม่นะฮะดูนะครับก็คือเริ่มต้นาผมพิมพ์ตัว x แล้วก็ไปเรียกฟังก์ชันแล้วก็กลับมาพิมพ์ตัว x อีกทีหนึ่งดูนะครับหน้าตาของตัวนี้นะครับคือเข้ามาปุ๊บลันเดี๋ยวลองรันดูแล้วกันนะฮะคลิกขวาลันครั้งแรกนะครับพิมพ์ว่า peter parker คือผลของบรรทัดที่16เนี่ยแล้วพอเราเรียกตัว fn นะครับ ตัว f n เนี่ยตัว x ตัวนี้เป็น l o c a l ของ f n มีค่าเป็น Spiderman แล้วตรงนี้ผมก็พิมพ์ inside ตัว f n ออกมาก็จะได้เป็น Spiderman ใช่ไหมครับแต่พอจบฟังก์ชันนี้แล้วนะครับจบตัวนี้เนี่ยคือจบบรรทัดที่17ปุ๊บผมมาพิมพ์บรรทัดที่19เนี่ยค่า x ก็จะกลับมาเป็น Peter Parker เห็นไหมครับอันนี้แสดงให้เห็นว่า x ตัวนี้นะครับกับ x ตัวเนี่ยเป็นคนละตัวนะครับ คือในกรณีถ้าเราอยู่ในฟังก์ชันแล้วมีการกําหนดค่าให้กับตัวแปรในลักษณะเช่นนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวโล c ค l ของฟังก์ชันนี้ซึ่งจะเป็นขรอตัวการนี้แต่ถ้ามาดู fn2 นะครับดูอีกรอบหนึ่งใน fn2 ก็เรียกใช้ตัว x นะครับแต่ x ตัวนี้นะครับคือเครื่องจะไม่รู้ว่า x ตัวนี้คืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรารัน fn2 เราจึงได้ตัว error ออกมา แต่พอเป็น fn 3นะครับเราบอกเลยว่า x ตัวนี้เนี่ยคือ global x ก็คือตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแก้ค่าตัว x ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือคอนเซปต์นะครับหรือว่าเราจะเพิ่มตัวแลรสักตัวก็ได้นะครับมาดูถ้าเป็น list นะครับเป็นยังไงนะครับ list ของตัวเลขนะครับสมมุติ c 7 8แบบนี้นะครับแล้วภายในตรงนี้นะครับผมก็สั่ง print ตัว number ตรงนี้ออกมาคลิกขวาแล้วก็หลัน ผมสามารถพิมพ์นัมเบอร์ตัวนี้ได้นะครับคือบรรทัดที่5เนี่ยใช่ไหมฮะคือถ้าเรามาดูโค้ดพวกนี้นะครับคือโดยปกติถ้าเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะไม่เขียนหรือว่าสร้างตัวแปรแบบที่เป็น global นะครับยกเว้นตอนที่เรามีเหตุผลจริงๆนะครับตอนนี้ไม่ใช่เป็น practice ที่ดีของการเขียนตัวโปรแกรมนะครับเพราะว่าตอนที่เรามาดูโค้ดอย่างเช่นในฟังก์ชันฟังก์ชัน2ฟังก์ชัน3เนี่ยเราจะเห็นปัญหาที่เราเจอแตกต่างก,กันไปรวมถึงวิธีการแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นนะครับในลันกษณะเช่นนี้นะครับสำหรับคอนเซปต์ของตัว scope หรือว่าการเข้าถึงการใช้ตัวแปรรวมถึงการเปลี่ยนค่าตัวแปรที่เป็นแบบ global local variable ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ